بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เหนืออื่นใดขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่มาพบกับพี่น้องชาวทุ่งครุไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการในการจัดงานนะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามกรรมการมัสยิดในการที่จะร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีงานทุกปีนะครับผมนี่มาที่นี่สมัยยังไม่ได้เป็นปูนเลยนะยังเป็นดินอยู่แล้วก็รู้จักมักจีกับยีรอซากนะครับรอฮิมาคุลลอฮ์ซึ่งยีรอซากแต่ก่อนก็ไปงานต่างๆแล้วก็พบปะเจอกันวันนี้ท่านไปอยู่อัลัมบาซักแล้วล่ะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านทำวันเมื่อท่านมีชีวิตอยู่มันก็เป็นผลพวงที่ท่านจะได้รับขณะที่อยู่ในอัลัมบาซักผมมองว่าควรที่จะคุยอะไรกับน้องในเรื่องเหล่านี้ดีกว่าแล้วก็บางส่วนนี้ได้ข่าวว่าจะต้องถอยรถมาใช่ไหมฮะ เพราะว่าเขาที่นะที่ลงยิมอะไรเขาให้แค่3ทุ่มเนาะนะครับก็มาจอดแถวนี้นะครับแล้วก็คุยกันถามนะฮะอาจารย์คอลิสนะให้เลิกกี่โมงก็พี่น้องไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่นะฮะพี่น้องอยู่ก็อยู่ด้วยกันนะไม่มีใครต่อจากผมแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ผมนั่งคิดว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกับพี่น้องเอาเรื่องง่ายๆจับต้องง่ายๆดุนยาเนี่ยมันแค่ปีกยุงนะครับตะกี้พี่น้องคงได้ยินนะครับเรื่องราวของสถานการณ์โลกนะครับอาจารย์ไพศาลบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องราวต่างๆมากมายหนึ่งในหลายเรื่องที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คงไม่มีเรื่องอะไรที่ฮอตที่ฮิตมากไปกว่าหวย30ล้านหวยไม่เกี่ยวกับเราครับพี่น้องไม่เกี่ยวกับเรามุสลิมเนี่ยหวยใต้ดินบนดินเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้พี่น้องจำฮะดีษบทหนึ่งได้ไหมครับนบีบอกว่ามันก็ลาลิซอฮิบิฮีใครก็ตามที่กล่าวกับพี่น้องของเขาลิซอฮิบิฮีเพื่อนของเขากล่าวว่ายังไงตะอานมานี่อุกอมิรกะท่านกับฉันมาเล่นการพนันกันแค่กล่าวว่าฉันกับท่านเล่นการพนันกันนบีบอกว่าฟันยะตะซอดดักให้ซอดากอซะฉะนั้นแค่พูดว่าให้มาพนันกันนบีบอกว่าพูดไม่มีบารอกัตไปจ่ายซอดากอซะนับประสาอะไรกับการซื้อหวยเบอร์นับประสาอะไรกับการเล่นการพนันเหล่านี้พวกเราผู้ศรัทธาไม่เล่นแล้วประเด็นก็คือว่าเมื่อมีคนสองกลุ่มอ้างว่า30ล้านเป็นของตนมันก็จะต้องมีกลุ่มหนึ่งหรือคนหนึ่งที่โกหกประเด็นก็เลยมาตั้งข้อชื่อวันนี้นะครับว่าดุนยามันแค่ปีกยุงอ้าวพี่น้องนบีว่ามนุษย์อย่างเราๆเนี่ยถ้าหากว่าได้ภูเขาหนึ่งลูกซึ่งภูเขาหนึ่งลูกนี้เป็นทองคำทั้งหมดนบีบอกว่าเราต้องการภูเขาอีกหนึ่งลูกที่เป็นทองคำแสดงว่าความอยากของมนุษย์ไม่มีเพียงพอครับเราได้มือถือยี่ห้อนี้ iPhone 7 iPhone 8สมมุติมันมี iPhone 9มาอีกเราก็ทิ้งของเก่าเอาใหม่นี่คือมนุษย์ปฏิเสธไม่ได้ครับปฏิเสธไม่ได้ว่าความอยากของมนุษย์มันมีแต่อัลลอฮ์ให้อิสลามแก่เรามาเพื่อให้มุมินเนี่ยเดินจำได้ไหมหะดีษนบีว่ายังไงอัดดุนยาซิยานุนมุมินวะยันนะตุนกาเฟรดุนยาเนี่ยเป็นสวรรค์ของคนกาเฟรแต่เป็นคุกตารางเป็นเรือนจำของคนที่เป็นมุมินนบีพูดฮะดีษนี้บ่อยมากนะ
ทำไมอะครับมุสลิมมาเดินออกจากบ้านไม่ปกปิดเอาร่อไม่คุมฮิญาบไม่ได้เป็นอะไรครับเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่ศาสนามอบให้กับมุสลิมะเวลาไปห้างจะไปกิน KFC ก็ไม่ได้เพราะมันมีตาฮาลาลจะไปกินไอ้ของอะไรที่เขาอร่อยอร่อยก็กินไม่ได้อันนี้มันจะเป็นมีส่วนผสมของสิ่งที่ไม่ฮาลาลแม้กระทั่งเราเข้า 7-Eleven พวกเรานี่อิบนู 7-Eleven ทั้งนั้นล่ะครับพวกเรานี่อิบนู 7 ทั้งนั้นเข้าเซเว่นอาหารไหนขนมไหนไม่มีฮาลาลลูกถือมาป้าบอกเอาไปเก็บมันไม่มีฮาลาลมาตรฐานเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนี่ดุนยาผมไปที่ใต้3จังหวัดปรากฏว่ามีเซเว่นหนึ่งที่อยู่ในระหว่างทางระหว่างหาดใหญ่กับปัตตานีแม่พนักงานเนี่ยคุมฮิญาบเป็นมุสลิมปรากฏว่าไอ้ที่เขาเรียกอะไรที่มันปิ้งไส้กรอกอะเครื่องที่ปิ้งไส้กรอกมันก็มีอยู่ทุกเซเว่นแต่มันแปลกว่าเซเว่นนี้จะเขียนภาษามารยูกับภาษาไทยว่าไส้กรอกนี้อาจไม่ฮาลาลมีภาษาไทยกับภาษามารยูถ้าไม่ฮาลาลแล้วมาเขียนทำป้าทำไมไส้กรอกนี้อาจไม่ฮาลาลมันก็คือไม่ฮาลาลนี่ดุนยาครับอัลลอฮ์ให้เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเดินอย่างระมัดระวังเพราะนบีบอกว่าอัดดุนยาซิยานุนมุมินวะยันนะตุนกาเฟรเป็นคุกตารางของมุมินผู้ศรัทธากินนี่ก็ไม่ได้ทำนั่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้จะเล่นหวยเหมือนเขาอยากได้30ล้านก็ไม่ได้ทำไมอ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นคุกตารางสำหรับมุมินที่จะอยู่อย่างมีสติฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาพี่น้องต้องระมัดระวังบนโลกดุนยานี้มีคนถามเคยถามท่านอุมัรอิบนุคอตอบอุมัรครับตักวาการยำเกรงเนี่ยหมายถึงอะไรท่านอุมัรอิบนุคอตอบบอกว่าการยำเกรงหมายถึงท่านเดินบนถนนแล้วถนนนั้นมีหนามมีเศษแก้วมีหลุมแล้วท่านเดินอย่างระมัดระวังนั่นแหละตักวาฉะนั้นสังคมวันนี้เป็นสังคมที่เราต้องเดินอย่างระมัดระวังอิหม่ามนี่อายุเท่าไหร่นะอิหม่ามนี่89หรือไงตะกี้ผมได้ยินตอนเย็นนี่แกอยู่มานานนะครับนานเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบนะคอเตมเนี่ยไปแล้วเนี่ยแต่อิหม่ามนี่ยังอยู่เอ้าให้100ปีด้วย1คนที่อายุมากในภาคใต้นะครับอยู่ใน3จังหวัดอายุ135ปีทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นั่นอัลลอฮ์ให้แต่ดุนยาเนี่ยเราอยู่กันไม่นานเพราะนบีบอกว่าดุนยาเราจะอยู่กันโดยอายุเฉลี่ยของอุมมาตีประชาชาติของฉันเนี่ย60ปีด้วยประมาณฉะนั้นเกินจาก60ปีเนี่ยนั่นหมายรวมว่าเราอัลลอฮ์ให้และต้องพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะเข้าใกล้ศาสนามากที่สุดแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบดุนยาที่เราอยู่ยังไงอายะฮ์ซะบูนอันนะมานูมิดดุฮุมบิฮิมินมาลิวะบานีนพวกเขาคิดหรือว่าเราประทานทรัพย์สมบัติประทานลูกหลานนะครับยูซาริอูละฮุมฟินคอยรอดและเราจะไม่รีบเร่งมันเป็นการรีบเร่งให้ความดีแก่เขากันนั้นหรือเอาใหม่อัลลอฮ์ประทานทรัพย์สินประทานลูกหลานแล้วทรัพย์สินลูกหลานเหล่านั้นคือการรีบเร่งให้ความดีแก่เขากันนั้นหรือบัณฑ์หาใช่เช่นนั้นไม่ลายัชอูรูนแต่พวกเขาไม่พิจารณา
สุรอันมุมินูนอายะที่55ถึง56ภาษาฟังง่ายๆครับอัลลอฮ์ให้ทรัพย์แก่เราให้ลูกหลานแก่เราไม่ได้หมายรวมว่ามันเป็นความดีเพราะลูกหลานหรือทรัพย์สินมันเป็นอามานะที่เราจะต้องรักษามันไว้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบพี่น้องทราบไหมว่าทรัพย์สินบางครั้งเป็นฟิตนะสำหรับเราพรุ่งนี้ขายที่ได้30ล้านอุลามาลงความเห็นเอกฉันท์ว่าเมื่อขายที่ได้แล้วเนี่ยให้จ่ายซะกาต 2.5% ผมไม่ทราบว่า30ล้านเนี่ยออกซะกาตเท่าไหร่พี่น้องลองคิดดู 2.5% อัลลอฮ์ประทานเงินต้นให้30ล้านเพียงแต่เจียดจ่ายซะกาต 2.5% ถามว่าอารมณ์ของเราอยากจ่ายไหมฟิตนะถ้ามีทรัพย์สินไม่จ่ายซะกาตมีทรัพย์สินไม่ช่วยเหลือหนทางของอัลลอฮ์มีทรัพย์สินไม่ไปในหนทางของอัลลอฮ์ถามว่าทรัพย์สินนั้นเป็นความดีไหมไม่ใช่อัลลอฮ์บอกไม่เป็นความดีเล่าอะไรพี่น้องฟังนิดนึงเนี่ยย้อนกลับไปในยุค ของนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามมีนบีท่านเดียวที่สื่อสารกับสัตว์เดรัจฉานได้คือนบีสุไลมานมดจะเดินอีกฝั่งหนึ่งข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเห็นกองทัพของนบีสุไลมานมดคุยกันบอกว่ากองทัพของนบีสุไลมานมาแล้วให้รีบเดินซะนบีสุไลมานสื่อสารแล้วก็ฟังภาษาสัตว์ได้นบีสุไลมานได้ม้ามาหนึ่งตัวม้าตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็กล้ามขานี่เป็นมัดๆกับวิ่งเร็วตัวใหญ่สง่านบีสุไลมานทั้งลูบทั้งล้างทั้งถูทั้งขัดจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดในช่วงเย็นผมก็ไม่รู้ว่าละหมาดของนบีสุไลมานในช่วงเย็นเนี่ยละหมาดยังไงนะครับปรากฏว่าพอเลยเวลาละหมาดในช่วงเย็นของสมัยนบีสุไลมานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงวะฮีมาพี่น้องทราบไหมครับนบีสุไลมานสำนึกผิดแล้วก็เสียใจที่ตัวเองเลยเวลาการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ละหมาดในช่วงเย็นนบีสุไลมานตัดสินใจเชือดม้าตัวนี้ที่รักมากที่สุดแล้วก็ปรุงเป็นอาหารแจกจ่ายให้คนยากคนจนดุนยาทำให้นบีสุไลมานเลยเวลานมาดฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราคุยเรื่องของดุนยาที่มันเล็กน้อยเพราะเราอยู่กันไม่นานเราอยู่กันกี่โลกครับ4โลกโลกนี่รอลิงนะรอลิงไม่ใช่รอเรือนะถ้ารอเรือเนี่ยเบาหวานเกานะมีมะเร็งมาอีกนะครับหัวใจโลกที่อยู่ในคันเรียกว่าโลกอัรฮามออกจากโลกอัรฮามมาสู่โลกที่เราอยู่โลกดุนยาจากโลกดุนยาไปอาลัมบัซักจากอาลัมบัซักไปวันอาคิเราะห์อาพี่น้องทำใจร่มๆโลกในคัน9เดือนโดยประมาณโลกดุนยา60 70โดยประมาณอาลัมบัซักอยู่แค่ไหนครับแค่เป่าสังครั้งสุดท้ายครั้งที่2แต่อาเครอนูนดาอิมันตลอดกาลแล้วว่าตกลงเราฉลาดมากหรือฉลาดน้อยถ้ายึดดุนยาอย่างเดียวไม่สนใจอาเครออิสลามไม่ได้ให้ทิ้งดุนยานะครับรับบนาอาตินาฟิดดุนยาฮาสนะวาฟินอาเครอติฮาสนะวากินาอาซาบนาดุนยาก็ฮาสนะดีด้วยไม่ใช่ดุนยาฮาสนะนี่หมายถึงภรรยาชื่อฮาสนะนะครับดุนยานี่ฮาสนะดีด้วยอาเครอก็ฮาสนะด้วยคนหนึ่งทำงานทั้งชีวิตตื่นเช้ามาทำมาหากินเย็นกลับบ้านตื่นเช้ามาสตังมีเหลือตัวเองไม่ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตายไปเงินเป็นมรดก
อามันไม่มีดุนยาก็หนักดุนยาก็แย่อาคิเราะห์แย่กว่าไม่จริงดุนยาก็ฮาสนะอาคิเราะห์ก็ต้องฮาสนะด้วยพี่น้องอิสลามเนี่ยสอนให้เราเนี่ยอยู่บนโลกดุนยานี้เก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆเพื่อมีผลพวงในวันอาคิเราะห์นู่นแต่ทำไมเราไม่ทำอะครับอะไรที่เป็นความดีเก็บอะไรที่ชั่วไม่เอาแต่มนุษย์ไม่ได้หมายรวมว่าจะชั่วหมดหรือจะดีหมดดีหมดมาลาอิกะห์ชั่วหมดอิบลิสชัยฏอนพี่น้องจำได้ไหมครับเวลาเราเสียชีวิตเนี่ยนบีบอกว่ามีอยู่สามสิ่งตามมายิดไปสองประการกลับบ้านยะบะกอว่าเหตุเหลืออยู่ประการเดียวกับมายิดจำฮะดีษนี้ได้เนาะจะติดตามมายิดไปอยู่สามประการสองประการกลับบ้านยะบะกอว่าเหตุแต่เหลืออยู่ประการเดียวณที่มายิดมาลูฮูทรัพย์สินกลับมีเงินเท่าไหร่ในธนาคารมีที่ดินเท่าไหร่เป็นมรดกหมดกลับภรรยาลูกญาติพี่น้องไปส่งมายิดกลับมีไหมครับที่นี่ภรรยาเสียชีวิตสามีอยากไปนอนในกุโบสถ์ด้วยสามีเสียชีวิตภรรยาอยากไปนอนในกุโบสถ์ด้วยไม่มีครับกลับยะบะกอว่าเหตุนบีบอกว่าเหลืออยู่ประการเดียวคืออามาลูฮูอามันของผู้ตายวันนี้เรามีความสุขที่ได้กินนะครับความสุขที่กลับบ้านแต่ความสุขที่เราจะต้องรอวันกิยามะที่มีคนล่วงหน้าเราไปมากต่อมากเนี่ยเขารอวันกิยามะอยู่พี่น้องรู้ไหมครับว่าอะไรอยู่กับเขาตอนที่มุงการนาเกตมาสอบสวนเขาอามาลูฮูมารับบุกะมันนบียุกะมันอิมามุกะใครคือพระผู้บานของเจ้าวันนี้อยู่บนโลกดุนยาไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เลยกล่าวได้ไหมด้วยความเคารพนะครับมุงกัรนะเกตถามภาษาอาหรับผมเคยสอนนะฮะที่สินธรพอสอนบอกว่ามารับกะมันนบียุกะมันอิมามุกะคนข้างล่างเขียนจดหมายน้อยมาว่าอาจารย์ช่วยจดไปหน่อยช่วยจดภาษาอาหรับไปหน่อยทำไมจะเอาไปท่องตอบไม่ได้ครับถ้าไม่อีหม่านโต๊ะแชร์ที่ไม่เรียนภาษาอาหรับตอบได้เลยมัรรบุกะใครคือพระเจ้าของท่านวันหนึ่งกับคืนหนึ่งละหมาดห้าเวลาไม่ขาดตอบได้อัลลอฮ์นี่ฮารอมนะลอตเตอรี่ไม่เล่นการพนันดื่มเหล้าทำซินาไม่เอานี่อัลลอฮ์เป็นเจ้าตอบโดยอัตโนมัติว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระผู้อภิบาลของฉันมันนบียุกะใครคือนบีของท่านวันนี้เข้าห้องน้ำก้าวเท้าซ้ายออกขวาเข้ามัสยิดออกขวาเข้าขวาออกซ้ายเวลาจะกินมือขวาเวลาขึ้นรถมีดูอาเข้าบ้านมีดูอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนบีสอนทำหมดมูฮัมหมัดนบียีมูฮัมหมัดคือนบีของฉันตอบได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องท่องเพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่าเราต้องปฏิบัติตามนบีมันอิมามุกะใครคืออิหม่ามของท่านอันกุรอานอิมามีอันกุรอานคืออิหม่ามผู้นำของฉันวันนี้ไม่เคยจับอันกุรอานฝุ่นจับกุรอานวันนี้จะเอาภาษาอะไรอะพี่น้องวันนี้กุรอานจะเอาภาษาอะไรภาษาคนตาบอดยังมีเลยครับวันนี้บอกว่าไม่รู้อันกุรอานไม่ได้อันกุรอานอิมามีอันกุรอานคือผู้นำของฉันอันกุรอานมีทั้งฮูดาวันฟุรกอนมีทางนำมีสิ่งที่บอกเอาไว้ว่าอะไรคือหลงทางอะไรคือเส้นทางที่ถูกต้องไปดูกุรอานพี่น้องจะตอบคำถามเหล่านี้ได้นบีบอกว่ายังไงทราบไหมครับผมเขียนเรื่องรู้งี้อ่านก่อนตายก็ดี
ฮะดีษนบีบอกเอาไว้ว่าอามาลูฮูการงานอยู่กับผู้ตายเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เราฝังไปแล้วเนี่ยอัสสลาการละหมาดมาอยู่ตรงศีรษะของมัยยิตอัสยามถือศีลอดอยู่ด้านขวาอัลฮัจอยู่ด้านซ้ายแล้วอามันต่างๆที่เป็นคอยรอดความดีต่างๆและบางหะดีษบอกว่าเป็นซอดาเกาะจะอยู่ที่เท้าของเราวันนี้ใครมาซอดาเกาะใครมาซอดาเกาะก่อนหน้านี้ใครไปนอซอดาเกาะหลังจากนี้ไม่ว่าสถามันมัสยิดใดก็ตามทุกสิ่งที่เราได้ซอดาเกาะเอาไว้มันจะไปอยู่ตรงเท้าของเราตอนที่เราถูกฝังอยู่ในอะลัมบาซักวันนี้แม่ค้าทั้งหลายคนเก็บจานคนโบกรถพี่น้องที่มากินทั้งหลายทั้งปวงเป็นคอยรอดเป็นความดีทั้งสิ้นวันนี้ผมไม่เคยดูถูกคนที่เก็บขยะในงานเก็บถ้วยในงานคอยโบกรถพี่น้องรู้ไหมว่านบีบอกว่าคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราอัมฟาฮุมลินนาสคือคนที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นมากที่สุดนบีว่าออกจากบ้านมามัสยิดละหมาดฟัรดูกลับบ้านได้เวลาต่อไปมามัสยิดแล้วก็กลับบ้านยังไม่อัมฟาฮุมลินนาสเขาทำดีเฉพาะตัวเขาแต่ความดีของเขายังไม่ได้ให้คนอื่นมีงานที่ไหนไปออกร้านค้าช่วยบางทีเอาแรงไปบางทีมีทุนให้ทุนบางทีแรงก็มีทุนก็มีเอาไปเลยออกร้านให้ด้วยขายของให้ด้วยอัมฟาอุฮุมลินนาสนี่คือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราวันกิยามะห์นี่เขาช่างอะไรครับขวาช่างบุญซ้ายช่างบาปมุสลิมคนใดข้างขวาหนักในตาช่างเดินเข้าผ่านซิรอตอนมุสตะกีมไม่ต้องลงนรกก่อนแต่ถ้าด้านซ้ายหนักด้านซ้ายหนักเขาก็ลงนรกก่อนหมดบาปเมื่อไหร่ค่อยเข้าสวรรค์นบีบอกว่าคนสุดท้ายที่ออกจากนรกเพื่อจะขึ้นสวรรค์เนี่ยคานออกมาจากนรกเลยนะครับแล้วคนที่จะลงนรกขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมว่าไม่ใช่ง่ายๆนะพี่น้องทำใจร่มๆนะบริจาค1บาทเท่ากับ10บาท10เท่าถึง700เท่าแต่ไปขโมยตังเข้ามา1บาทอัลลอฮฺจดเท่าเดียวแล้วมาลาอิกะฮ์ด้านขวาบอกกับมาลาอิกะฮ์ด้านซ้ายบอกอย่าเพิ่งจดรอให้ถึง6ชั่วโมงบางฮะดีษบอกว่า7ชั่วโมงเพื่อให้คนที่ทำความชั่วเนี่ยสำนึกผิดแล้วเอาสตังค์ไปคืนยังไม่จดเลยด้วยแต่ถ้าไม่คืนไม่สำนึกผิดจดเท่าไหร่1เท่าฉะนั้นคนที่จะลงนรกขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ซึต้องสุดๆล่ะชีวิตไม่มีเรื่องของความดีเลยมีแต่ความชั่วพี่น้องเราในฐานะที่เบาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยรักเบาของพระองค์ทำความดีแค่หนึ่งอัลลอฮ์ให้10ถึง700เท่าแต่ถ้าหากว่าเนียดว่าจะทำความดีจดเท่าเดียวยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้พี่น้องขับรถมาจากบ้านตั้งใจมางานที่นี่ปรากฏว่าตั้งใจขณะขับรถมาเดี๋ยวจะบริจาค100บาทให้กับเนี่ยมาตุลลอฮ์งานของเนี่ยมาตุลลอฮ์ปรากฏว่าพี่น้องก็ลืมจนกระทั่งกลับบ้าน100บาทที่พี่น้องเนียดดีเนี่ยอัลลอฮ์จด100บาทก็คือผลบุญ100บาทแค่เท่าเดียวเพราะอะไรเนียดดีวันนี้เนี่ยเราเนียดแค่เนียดดีอัลลอฮ์จดถ้าทำความชั่วว่าจะไปขโมยตังเขาเดี๋ยวผ่านหวยลอตเตอรี่จะซื้อแต่ไม่ซื้อยังไม่จดพูดถึงหวยเนี่ยพี่น้องมีพี่น้องมุสลิมท่านหนึ่งโทรมาจ
จารย์ครับถูกหวยเนี่ยไปขึ้นตังค์ได้ไหมถูกหวยไปขึ้นตังค์ได้ไหมผมบอกว่าอ้าวถูกหวยเดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วถูกนี่มุสลิมนะครับผมถามว่าถูกเท่าไหร่เราก็เนียนๆ3ล้านครับโหผมถามว่าแล้วหวยอยู่ไหนอยู่ที่มือครับฟังให้ดีนะฉีกฉีกเสียงหายไปนิดนึงสักพักหนึ่งแล้วก็มีเสียงอุทานว่าจริงหวอมีติ่ง3ล้านดุนยามันผิดตั้งแต่ไปซื้อผิดตั้งแต่ไปซื้อแล้วมาถามว่าซื้อหวยเนี่ยไปขึ้นได้ไหมมีอีกเจ้าหนึ่งถูกหวยไปขึ้นหวยมาแล้วไปทำฮัจญ์ได้ไหมผมบอกวันนี้อย่าว่าแต่ทำฮัจญ์เลยเอามากินก็ไม่ได้มันเป็นไฟทำไมอ่ะนบีว่าละมุนนามะตะมินซุฮตินเวลาพูดถึงหวยเสียงมันหายหายเนาะมันยังไงฮะละมุนเนื้อก้อนใดก็ตามที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนามะตะมินซุฮตินมันเติบโตมาจากของฮารอมอันนารุเอาลาบิฮีไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นฉะนั้นผมว่าพวกเราคงไม่มีนะครับเรื่องหวยแต่ก็แปลกมุสลิมบางคนนี่มาฟังบรรยายแบบนี้ไม่ฟังหรอกครับฟังวันที่1กับวันที่15หรือ16ก็ไม่ทราบ16ใช่ไหมไม่เอาจะตายวันนี้พรุ่งนี้แล้วเนี่ยดุนยาแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรายังไงเอาดูอิซาระไอตัลลอฮะตะอาลายูอติอัลอับดะมินัดดุนยามายูฮิบบุนบีบอกว่าเมื่อท่านเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งที่เขารักกับเบาคนหนึ่งของพระองค์หมายความว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีแก่บ่าวของอัลลอฮ์หนึ่งคนมาอยู่ให้บุให้ในสิ่งที่เขารักอยากได้รถเก๋งราคาแพงให้อยากได้บ้านสิบล้านให้อยากมีที่ดินให้ประมาณนี้นะวะฮุมมุกีมุอาลามาอาซีฮิในสภาพที่เขายังคงทำผิดอยู่แต่อัลลอฮ์ก็ให้เขามีคนถามผมบอกอาจารย์บ้านเนี้ยมุสลิมเนี่ยขายยาม้ายาบ้ารวยทำไมอัลลอฮ์ยังให้เขารวยอยู่ล่ะในเมื่อเขาทำความชั่วหะดีษบทนี้ตอบคำถามนี้นบีบอกพวกท่านจะเห็นว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีแก่คนคนหนึ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นมุสลิมแต่เขายังคงทำความผิดอยู่ฟาอินนามาซาลิกามินฮูอิสติดรอชในกรณีนี้เรียกว่าเขาเป็นอิสติดรอชหมายถึงเขาคือผู้ที่มีความสุขสบายเพื่อที่จะรอการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เอาไหมพี่น้องรวยจากของฮารอมเอาไหมถูกหวย30ล้านแล้วเอาไงต่อกินเงินดอกเบี้ยแล้วยังไงต่อขายของฮารอมขายยาม้ายาบ้าขายน้ำท่อมมีบ้านสวยมีรถหรือยังไงถ้าไม่เตาบ้าก่อนตายอัลลอฮ์เก็บเกลี้ยงเลยในวันเกียร์มานบีบอกเองฉะนั้นเป็นคนที่ทำมาหากินที่สุจริตนบีบอกว่าไปเก็บฟืนในป่าคงไม่เจอเสือดำไปเก็บฟืนในป่ามัดเอามาขายในตลาดค่อยรุ่นดีกว่าเราแบมือขอคนอื่นพระนบีบอกว่าวันกิยามะห์คนที่แบมือขอคนอื่นไม่ทำมาหากินขอให้ลูกเดียวใบหน้ามีแต่กระดูกไม่มีเนื้อในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้เห็นหลายคนที่มีพฤติกรรมที่ขออย่างเดียว
ไม่ยอมทำมาหากินครับมีพี่น้องส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูไปแอบถ่ายไม่ใช่มุสลิมนะครับขับรถมากับภรรยาไปจอดอยู่รอบไปจอดอยู่ซอกๆต้นไม้เปิดกระบะหลังภรรยาหยิบรถเข็นรถน่ะ4ล้อเข็นตัวเองลงมาจากรถผู้ชายใส่กางเกงทำเหมือนอะไรครับเหมือนคนขาขาดอ่ะแล้วก็นั่งบนรถเข็นแล้วก็ไถออกมาขอสตังค์พอตอนเย็นก็กลับมายืนขึ้นเก็บรถเข็นแล้วก็ขับรถเก๋งออกวันหนึ่งเป็นพันเดือนเท่าไหร่ขอลูกเดียวมุสลิมถ้าขออย่างเดียวไม่ทำมาหากินนบีบอกว่าวันกิยามะนูนเหลือหน้าเหลือแต่กระดูกไม่มีเนื้อครับโดนประจานในวันกิยามะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าคนหนึ่งร่ำรวยมีสตังค์เยอะอย่าอิจฉาครับโอ้โหพี่น้องตะกี้ผมพูดหะดีษเยอะเนาะถ้าจำไม่ได้วันนี้กลับบ้านจำหะดีษส่วนนี้ไปเรื่องดุนยานบีว่าเรื่องดุนยาให้มองคนที่ต่ำกว่าแต่ถ้าเรื่องศาสนามองคนที่สูงกว่าดุนยามองคนที่ต่ำกว่ายังไงเราเงินเดือนละ 30,000ไปคุยคนข้างบ้านเดือนละ 8,000 อัลฮัมดุลิลลาห์แต่เราเดือนละ 30,000 ไปคนข้างบ้านไปคุยกับเพื่อนเดือนละ 200,000 กุ้มตายเราเดือน 20,000 30,000 ยังไม่พอกินไอ้นี่ 8,000 พี่น้องรู้ไหมว่าครูสอนศาสนา 8,000 ไปถามครูโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ได้กี่บาทครูสอนศาสนากับครูสอนกุรอานเงินเดือนนิดเดียวนบีบอกว่าค่อยรุนนาสคนที่ดีที่สุดมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูคนที่ศึกษาอันกุรอานแล้วสอนอันกุรอานอย่างที่นี่ทำค่อยรุนนาสคือคนที่ดีในหมู่พวกเราแต่เรากลับไม่ให้เกียรติคนที่สอนกุรอานพี่น้องเรื่องจริงนะครับทางแถวคลองคลองเนี่ยเพราะผมตอนนี้ย้ายไปอยู่คลองเก้าจัดงานวันที่14เมษาไปกันเนาะนะครับที่ไปเปิดอาคารรับฟานใกล้กับสำนักจุฬาราชมนตรีไปอยู่ตรงนั้นอบอุ่นหน่อยท่านจุฬามาเปิดด้วยนะฮะท่านจุฬาให้เกียรติมาเปิดที่งานด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดร.อิสมิลุตฟี่จะปักกิยาก็มาบรรยายพิเศษให้ฟังแล้วก็ยังมีคณาจารย์อีกเยอะเลยนะครับที่เราเชิญขึ้นไปบนเวทีเลยฝากงานด้วยนะผมเดี๋ยวลืมบอก14เมษาเนาะที่รับผ่านนะครับงานที่คลอง9นะครับตั้งแต่เที่ยงจนกระทั่งถึง4ทุ่มมีชิงช้าสวรรค์ด้วยโอ้เด็กๆมียิงธนูด้วยอ่ะเด็กๆไปยิงธนูไปใครไปรำลึกถึงความหลังนะนั่งชิงช้าสวรรค์อ่ะไปกันนะครับเลยลืมเลยถึงไหนอัลลอฮ์ทดสอบเราในฐานะที่เรามีของฮารอมพี่น้องไม่ต้องครับมันไม่ทำให้รวยเพราะนบีบอกเวลามองเรื่องคนที่อยู่โลกดุนยามองคนที่ต่ำกว่าอย่ามองคนที่สูงแต่ถ้าเรื่องศาสนามองคนที่สูงกว่าอัลลอฮ์ทำไมเขาละหมาดตะฮัจญุดได้ต้องละหมาดเหมือนเขาบ้างนี่มองแบบนี้ทำไมแชร์เนี่ยอายุเยอะแล้วยังมาสุราละหมาดสุราฟัรดูทำอย่างเขานี่มองเรื่องศาสนานี่มองให้สูงกว่าแต่เรื่องดุนยามองคนที่ต่ำกว่านี่คือสิ่งที่นบีสอนและถ้าเราใช้มุกนี้ชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่มันไม่มีความทะเยอทะยานและเป็นชีวิตที่มันสอดคล้องกับศาสนาจริงๆครับพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกหะดีษหนึ่งบอกว่าลาวกานะติดดุนยาหากว่าดุนยาเนี่ยตะซินูอินดัลลอฮ์ยะนาฮาบออูดหากว่าดุนยามีค่าเท่ากับปีกยุงนี่หัวข้อเรื่องนะ
ถ้าดุนยามีค่าเท่ากับปีกยุงมาซะกอกาฟิรอนมินฮาชัรบะตันมินมาอิดอัลลอฮ์จะไม่ให้น้ำแก่คนกาเฟตเลยคนกาเฟตจะไม่มีน้ำดื่มเลยถ้าหากว่าดุนยาเท่ากับปีกยุงแสดงว่าวันนี้กาเฟตมีน้ำดื่มดุนยาต่ำกว่าปีกยุงณที่อัลลอฮ์ดุนยาที่เราอยู่เนี่ยเท่ากับปีกยุงแล้วนับภาษาอะไรพวกเราอ่ะฮะแล้วเราอ่ะเรามองดุนยาแค่ไหนครับมีมนุษย์คนไหนบ้างที่กินมากกว่าอิ่มไม่มีนอนอิ่มแล้วก็ตื่นไม่มีใครเกินไม่มีใครกินเกินอิ่มเขาจะอรวยขนาดไหนก็ตามกินเหมือนกับเราอะครับประเด็นก็คือว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าดุนยานี้ถ้าเทียบณที่อัลลอฮ์ต่ำกว่าปีกยุงเสียด้วยซ้ำแล้วเราคิดว่าดุนยานี้กับเราแค่ไหนฮะให้ได้คิดนะครับมีสตางค์แต่ไม่บริจาคมีสตางค์ไม่หนทางของอัลลอฮ์ไม่ใช้มีสตางค์เก็บเอาไว้โดยไม่ยอมลงทุนเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะได้มีสกาดจ่ายการที่มีสตางค์แล้วไม่สนใจสิ่งเหล่านี้มีสตางค์ไปเพื่ออะไรครับไม่มีประโยชน์มีแชร์คนหนึ่งพี่น้องเล่าให้ฟังเพิ่งขายที่มาได้30ล้านปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับมีพ่อค้าเข็นผลไม้มาและผลไม้ที่อยากกินมันเป็นลูกเชอร์รี่นะครับโลหนึ่งประมาณถุงหนึ่งนะครับกล่องหนึ่งประมาณ500บาทถามพ่อนมไอเนี่ยผลไม้เนี่ยเท่าไหร่พ่อค้าบอก500บาทลุง400ได้เปล่ามีต่อโอ้ยลุงไอนี่เขาโอ้ยนี่ถูกแล้วซื้อมาก็แพงเนี่ย500บาทกล่องเนี่ยเชอรี่ลุงบอกไม่ซื้อต่อพ่อค้า500เหลือ400ต่อ100บาทแต่ตัวเองมีเงินในธนาคาร30ล้านบาทแต่โต๊ะคนหนึ่งบอกหลานขับรถไปซื้อทุเรียนให้เงินไป500บาทไปหาซื้อทุเรียนมาให้ได้ปรากฏว่าหลานก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อทุเรียนมาแล้วก็มาให้โต๊ะบอกที่เหลือเองเอาไปหลานบอกว่าโต๊ะทำไมถึงอยากกินทุเรียนผมขับหาตั้งนานเองจะไปรู้อะไรเวลากูตายกูไม่ได้กินผมว่าโต๊ะคนนี้น่าจะเป็นแฟนกับแชร์คนนั้น มีเงินอยู่ในธนาคารเป็นล้านๆแต่ไม่ยอมกินในสิ่งที่ตัวเองชอบดุนยาเรามองดุนยาในแง่ไหนพี่น้องดุนยาไม่มีอะไรเลยถ้าหากว่าเราไม่มีอามันในการทำบนโลกดุนยานี่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกหะดีษบอกว่าวัลลอฮิมัดดุนยาฟินอาคิเราะอิลลามิสลุมมาจะญะอะลูอาดุกุมอิสบาฮูฮาซิฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์มาดแม้นว่าดุนยากับอาคิเราะอุปมาดุนยากับอาคิเราะห์ปันหนึ่งก็คือพวกท่านทั้งหลายเอานิ้วชี้จุ่มลงไปในน้ำทะเลฟันยันซุรบีมาตารยิอูแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นมาดึงนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วนบีถามว่าอะไรติดมากับนิ้วชี้นั่นแหละดุนยาเทียบกับอาคิเราะห์ไม่ได้ดาอิมันตลอดกาลพี่น้องฝากผมแล้วก็พี่น้องอิสลามไม่ได้บอกว่าทิ้งดุนยาไม่ใช่ฮัสซันนะอิสลามไม่ได้สอนให้เราไปอยู่ในป่าในเขาไม่ใช่อยู่ในสังคมนี้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ดีอยู่ให้ฮัสซันนะอยู่ยังไงอยู่ตามคันลองของศาสนาที่กำหนดไว้มีสตังค์ครบกำหนดจ่ายซะกาต
มีสตังไม่ครบจำนวนจ่ายสกาตแต่ซอดาก็จ่ายซอดาก็เป็นจริยาของเราอิซามัตตันอับดูอิงกอตาอามาลูฮูอิลลาบิซลาซินเวลาเราเสียชีวิตการงานขาดสะบั้นเหลืออยู่3ประการที่ยังคงไหลไปตัว3ประการนี้ยังคงเวียนอยู่ไหลอยู่ผลบุญยังคงมีอยู่แม้ว่าเราจะนอนอยู่ในอัลัมบาซักแล้วก็ตาม1ซอดาก็ตุนยาริยะหรือซอดาก็ตินยาริยะตินแล้วแต่สำนวนของหะดีษซอดาก็ยาริยะกับซอดาก็ยาริยะหมายถึงอะไรคือการบริจาคที่ยังคงไหลเวียนไปหาเราอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราเสียชีวิตไปแล้วก็ตามยกตัวอย่างสร้างมัสยิดสร้างอาคารสอนอัลกุรอานสอนหะดีษสอนศาสนาอาคารหลังนี้ยังอยู่ยีรอซากเสียชีวิตไปแล้วยีรอซากก็เป็นคนที่ช่วยในการที่จะสร้างมัสยิดหลังนี้ยีรอซากนอนอยู่ในอัลลัมบาซักผลบุญทุกวันนี้ไหลไปต่อเลยอาคารหลังนี้ยังมีการละหมาดยังมีการเรียนการสอนไหลไปหายีรอซากหมดคนที่ฉลาดที่สุดก็คือคนที่แม้ว่าตัวเองจะตายไปแล้วผลบุญยังไหลต่อเนื่องฉะนั้นนบีถึงบอกอัลลอฮ์ถึงบอกในอัลกุรอานบอกว่าจะมีบ่าวคนหนึ่งทูลกับพระองค์ว่ายาอัลลอฮ์ไอ้ผลบุญเนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวเต็มไปหมดเลยเนี่ยฉันไม่ได้ทำเสียหน่อยก็คือผลบุญญาริยะที่ทำไว้ก่อนตายขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องซื้ออัลกุรอานไว้ในมัสยิดในโรงเรียนสอนศาสนาทุกครั้งที่มีการอ่านคนอ่านได้บุญเราเป็นคนซื้อก็ได้บุญซื้อพัดลมซื้ออะไรก็ตามที่ยังเป็นวัตถุถาวรซื้อที่ดินวะกัฟให้ที่ดินวะกัฟสิ่งเหล่านี้มันไหลเวียนไปหาเราตลอดแม้ว่าเราตายไปแล้วก็ตามด้วยกับความฉลาดของคนโบราณผมไม่เคยนึกนะครับว่าจะมีคนบริจาคที่ดินวะกัฟเป็นร้อยไร่พี่น้องคิดสมองเขาคิดอะไรถ้าเป็นวันนี้เนี่ยถ้าป้าจะบอกบริจาคร้อยไร่นี่ไม่ลูกจะต้องค้านหมดเพราะร้อยไร่เนี่ยไร่มึงเท่าไหร่แต่ป้ามองการไกลว่าถ้าบริจาควันนี้สิ่งเหล่านี้มันไหลไปหาเขาที่อยู่ในอัลัมบาซักนี่คือความฉลาดของคนสองอินมุนยุนตะฟาอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์อุลามาอธิบายว่าอินมุนความรู้เนี่ยมันไม่มีอลิฟลามคือมันไม่เจาะจงความรู้โลกดุนยาความรู้ศาสนากินความถึงหะดีษบทนี้ยกตัวอย่างพี่น้องสามารถเป็นช่างไฟเป็นช่างไม้วันหนึ่งมีคนมาขอเรียนอักษรเข้าไปเขาเอาวิชาช่างไฟไปทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพี่น้องก็ได้ผลบุญจากเขาด้วยพี่น้องตายไปแล้วเขายังทำไฟอยู่ก็ยังได้ผลบุญพี่น้องที่ขายข้าวหมกขายอะไรอาหารฝีมือชั้นเยี่ยมครับไม่มีใครอร่อยเกินเราใครมาขอสูตรให้ถ้าใครงกสูตรบรรลัยจักเอาไปเลยทำไม่เป็นสอนให้ครับแล้วไปทำมาหากินพี่น้องรู้ไหมว่าอินมุลความรู้นี้เนี่ยเป็นความดีมาให้แก่เราทุกครั้งที่เขาทำอาหารขายหรือทำอาหารไปช่วยคนอื่นเราได้ผลบุญด้วยความรู้ศาสนาล่ะที่นี่สอนกุรอานยีรอซาก็คนหนึ่งที่เคยตัฟซีรกุรอานสอนกุรอานวันนี้ลูกก็มาทำแทนละสอนกุรอานสอนให้คนอื่นอ่านกุรอานได้เขาอ่านเป็นเขาไปอ่านในละหมาดไปอ่านนอกละหมาดทุกครั้งที่อ่านเขาได้ผลบุญคนสอนก็ได้ผลบุญคนนี้ไปสอนคนอื่นต่ออีกกี่คนก็ตามที่สอนผลบุญมหาครูคนแรกนี่คือความฉลาดของคนที่อยากได้ผลบุญแบบนี้พี่น้องเอาความรู้ของพี่น้องสอนคนอื่นอย่าลืมนะ
คนที่ได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเปิดสอนฟรีไม่ต้องเอาสตางค์นี่นะครับพี่น้องเตรียมเก็บผลบุญได้ข้อที่3วาลาดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูลูกที่สอนและขอดุอาให้ลูกที่เราปากเปียกปากแฉะสอนให้เขาปลุกเขาขึ้นมาละหมาดสอนให้เขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้ววันนี้เขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์พี่น้องเขาขอดุอาทุกครั้งถึงเราหมดอุลามาบอกว่าไลซะบิฮิยาบินไม่มีฮิญาบกั้นลูกที่สอนและขอดุอาสายตรงสายตรงแล้วไม่ใช่ขอดุอาอย่างเดียวลูกสอนและทำความดีถึงพ่อแม่เลยไม่ต้องขอเดี๋ยวอ่านหะดีษให้ฟังมีคนถามอาจารย์แล้วถ้าลูกทำความชั่วถึงพ่อแม่ไหมอุลามาอธิบายว่าถ้าหากว่าลูกทำความชั่วแล้วพ่อแม่เห็นแล้วไม่ห้ามเช่นลูกไปขโมยมือถือมาแม่บอกโอ้อโดยเอายี่ห้อใหม่กว่านี้อันนี้มันเก่าถ้าแบบนี้นะทุกครั้งที่ลูกขโมยแม่ได้ผลบาปหมดเลยแม้ว่าตายไปแล้วก็ตามแต่ถ้าพ่อแม่ปากเปียกปากแฉะคอยบอกนี่ผิดลูกอย่าทำแล้ววันหนึ่งลูกเกิดทำพ่อแม่ไม่มีผิดด้วยเพราะตอนที่พ่อแม่อยู่สอนบอกลูกเดินออกจากบ้านมุสลิมะเดินออกจากบ้านลูกนะคุมฮิญาบผู้ชายอย่าใส่นะขาสั้นสอนปากเปียกปากแฉะปรากฏว่าพ่อแม่ตายไปแล้ววันหนึ่งลูกสาวเดินออกจากบ้านไม่คุมฮิญาบอันนี้พ่อแม่ไม่มีผิดลูกผิดเพราะพ่อแม่คอยบอกคอยเตือนประมาณนี้เป็นต้นแต่เมื่อใดก็ตามถ้าทำความดีถึงพ่อแม่เลยไม่ต้องขอดุอาอันนี้เอกฉันท์ครับสามประการที่จะถึงจะให้ผู้ตายได้ภาคผลบุญถามว่าเรามีซอดาเกาะห์ไหมมีสตางค์ไหมอ่ะไม่มีมีความรู้ไหมอ่ะความรู้ก็ไม่มีมีลูกซอลแห์ไหมต้องมาสักหนึ่งแหละพี่น้องไหนๆก็มาทางนี้แหละไหนๆก็มาทางนี้แหละมีสิ่งซึ่งทำให้เราจะได้รับภาคผลบุญภาคผลบุญหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วในค่ำคืนนี้นะครับก่อนพี่น้องจะกลับดุนยาก็อยู่กันไม่นานหรอกครับเดี๋ยวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอยู่กันไม่นานเอาความดีกลับไปพี่น้องหมดสมัยแล้วนะครับจะไปว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยหมดสมัยแล้วพี่น้องไปว่าเขานบีบอกว่าคนที่ล้มละลายในวันกิยามะห์คือคนมุฟลิสคนที่ล้มละลายในวันกิยามะห์พี่น้องคิดว่าเป็นใครซอฮาบะห์ถูกถามจากท่านนบีรู้ไหมคนล้มละลายในวันกิยามะห์คือใครซอฮาบะห์บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์คนที่ล้มละลายในวันกิยามะห์ก็คือคนไม่มีดีนาร์ไม่มีดิรฮัมไม่มีสตังค์ไม่มีเงินไม่มีทองนบีบอกไม่ใช่คนที่ล้มละลายในวันกิยามะห์ก็คือมีซอลาห์มีละหมาดด้วยมีซะกาตมีซอดาเกาะห์มีฮัจญ์แต่ทว่าชอบว่าคนอื่นชอบนินทาคนอื่นชอบให้ร้ายคนอื่นความดีของเขาไปให้คนที่เราไปว่าเขาว่าคนไว้เยอะความดีหมดเอาความชั่วของคนที่ไปว่าเขาเนี่ยมาหาเราสุดท้ายไม่มีความดีความหน้าลากลงไปในไฟนรกนี่คือคนล้มละลายในวันกิยามะห์ไม่เอาครับหมดสมัยแล้วคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้หมดสมัยแล้วพี่น้องวันนี้ชี้มาหาตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องอยากได้ภาคผลบุญหลังจากตายแล้วใช่ไหมข้อที่หนึ่งดูอาของมุสลิมที่วิงวอนให้กับผู้ตายนบีบอกว่าใครก็ตามที่มาละหมาดยะนาซะห์ให้100คนขึ้นไปอัลลอฮ์จะรับดูอาของเขาพี่น้องเห็นยังว่าเวลาปะเราตายก็อยากให้ใครทั้งหลายเนี่ยมาละหมาดยะนาซะห์อันนี้ไม่ต้องจ้างเนาะ
เพราะการมาละหมาดยะนาซะห์นบีบอกว่าเท่ากับได้ผลบุญภูเขาอูฮุด1ลูกเดินไปส่งมัยยิตขับรถไปส่งมัยยิตได้ภูเขาอูฮุดอีก1ลูกไม่ต้องจ้างฉะนั้นคนเป็นขอดุอาให้กับคนตายมุสตะยาบเราจะรู้ได้ยังไงว่าขอใครขอดุอาให้กับเราไม่ยากเลยพี่น้องก็ทำความดีกับเพื่อนบ้านทำความดีกับผู้คนเวลามัสยิดไหนมีงานเอาไปช่วยวัฒนธรรมของเรานี่ยังดีอยู่นะครับอ้าวที่นู่นมีงานเอาที่เราไปช่วยเอากรรมการไปช่วยช่วยกันลิงก์กันตลอดอ้าวช่วยโปรโมทงานให้กันนี่แหละคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนบีบอกว่าดะวะตุนมารอินมุสลิมิลิอะคีฮิการขอดุอาของมุสลิมรับหลังให้กับพี่น้องของเขามุสตะยาบะเป็นดุอามุสตะยาบฉะนั้นมัยยิตไหนตายมีมุสลิมเป็นมัยยิตเสียชีวิตพี่น้องขอดุอาให้เขามุสตะยาบในยะนี้อุลามะอธิบายว่าแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่แล้วตายไปแล้วก็ตามในกอไม่เจอเขานานแต่ได้ยินข่าวว่าเขาสุขภาพไม่ดีขอดุอาให้กับเขารับหลังมุสตะยาบและพี่น้องรู้ไหมว่าการขอให้พี่น้องของเรารับหลังเนี่ยเป็นยังไงอินดะรอซิฮิมาละกุลมุวักกะลุนจะมีมาลาอิกะห์อยู่ท่านหนึ่งมาลาอิกะห์ท่านนี้จะอยู่เหนือศีรษะของคนที่ขอดุอารับหลังให้กับพี่น้องส่วนใครด่าพี่น้องนั่นแหละชัยฏอนอยู่กับเขาแต่ใครขอดุอาให้กับพี่น้องของเรามาลาอิกะห์จะอยู่ตรงศีรษะกุลละมาดาลิอะคีฮิบีคอยรินทุกครั้งที่ขอดุอาให้พี่น้องของเขาในเรื่องความดีกอลัลมะลากุลมุวักกะลุมาลาอิกะห์ที่อยู่ศีรษะเขาจะกล่าวว่าอามีนอามีนเราขอดุอาให้พี่น้องของเรายาอัลลอฮ์ขอให้นกอสุขภาพแข็งแรงขอให้นกอได้มีริสกีเพิ่มมากขึ้นมาลาอิกะห์ที่อยู่เหนือศีรษะเราท่านหนึ่งเป็นมาลาอิกะห์มุวักกะลุนหมายความว่ามาลาอิกะห์ที่ถูกมอบหมายให้รับดุอาของเบาของอัลลอฮ์ที่ขอดุอาให้กับคนอื่นรับหลังเฉพาะอามีนอามีนวะละกะบีมิสลินใช่แต่เท่านั้นเราขอดุอาให้พี่น้องของเรารับหลังอย่างไรอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนเราเช่นนั้นด้วยกันขอให้อิหม่ามสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็แข็งแรงด้วยเวลาขอดุอาในเรื่องดีๆให้กับพี่น้องเรามาลาอิกะห์จะกล่าวอามีนแล้ววันนี้เราขอดุอาให้พี่น้องเราหรือด่าพี่น้องเราหมดสมัยแล้วจริงๆนะครับเอ้าใครอยากได้ดุอาตอนที่เราตายไปแล้วทำความดีกับพี่น้องกล่าวถึงพี่น้องขอดุอาให้กับพี่น้องและเวลาเราจะขอดุอาให้ใครรับหลังพี่น้องครับกระซิบเบาๆนะเพราะนบีบอกเองนะครับขอให้เขาร่ำรวยเราก็เราก็มีริสกีเพิ่มพูนพี่น้องขอให้คำว่ารวยเนี่ยนะไม่ได้หมายรวมว่าจะต้องเป็นสตังค์ถูกไหมพี่น้องมีเงิน50ล้านแต่เดินไม่ได้เอาไหม50ล้านแต่นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยนอนแบบเป็นอัมพาตเนี่ยไม่มีประโยชน์การที่เราไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปหาหมอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่แหละริสกีการที่เรามีลูกซอนแล้วไม่ทำสร้างความรำคาญให้แกเราไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปไถ่ตัวไปประกันตัวที่โรงพักเราก็ยุ่งอยู่อย่างนี้นี่เลยลูกซอนแรกก็เป็นริสกีไม่จำเป็นแหละครับคำว่าริสกีจะต้องเป็นตัวเงินอย่างเดียวความสุขเป็นริสกีใช่ป่ะนบีบอกว่า4ประการเป็นความสุขบนโลกดุนยา1 อยากรู้ใช่ป่ะ
สี่ประการที่เป็นความสุขของโลกวิญญาณนบีบอกเป็นซาอาดะเป็นความสุขหนึ่งมาราซอลิฮะภรรยาที่ซอลเละนะภรรยาซอลเละกลับมาถึงบ้านโอ้เอาน้ำเย็นมาเนาะโอ้บังเป็นไงเหนื่อยไหมนี่ภรรยาซอลเละสุขแล้วบนโลกวิญญาณนี้ไม่ใช่กลับมาบ้านสายหน่อยยืนอยู่หน้าบ้านยืนเป็นกุมารเลยไอ้แกโอ้โหอยากจะออกไปใหม่ยืนเป็นกุมารเจ๊กเลยมันไม่ไหวอย่างงี้ภรรยาที่ซอแล้วนี่นะครับใครได้ภรรยาซอแล้วนี่ดีไปกว่าครึ่งมีชัยไปกว่าครึ่งสบายใจใครอยากเอาใจภรรยาสามีเยอะๆเนี่ยขึ้นเครื่องบินบ่อยๆผมมาขึ้นเครื่องบินบ่อยๆรู้คุณผู้ชายคะรับน้ำส้มไหมคะโอ้โหคุณผู้ชายไม่เคยได้ยินบนโลกบนพื้นดินใครเรียกผมว่าคุณผู้ชายแต่แอร์ข้างบนเขาเรียกเราคุณผู้ชายพอเขาเสิร์ฟน้ำส้มบอกขออนุญาตเสิร์ฟนะคะขออนุญาตเราอีกพรุ่งนี้เช้าภรรยาทำเลยครับบังที่นี่เรียกอะไรแถวบ้านผมเรียกตะเองตะเองขออนุญาตเสิร์ฟน้ำนะโอ้โหรู้สึกดีข้อที่สองการชดใช้สิ่งที่ผู้ตายได้นาซัดบนบานไว้รู้จักนาซัดนะบนบานอย่ารอถ้าหายป่วยคราวนี้จะถือสินอด3วันพอหายป่วยแล้ววาญิบต้องถือสินอด3วันนี่เขาเรียกนาซัดบนบานเราเนี่ยบนบานว่าบอกกับลูกกับหลานว่าป้าเนี่ยบนบานไว้ว่าหายป่วยจะถือสินอด3วันปรากฏว่าพอหายป่วยก็ลืมและเสียชีวิต3วันเป็นหน้าที่ของญาติจะต้องกดอชดใช้ให้หรือจะต้องเสียฟิตยะชดใช้แทนจ่ายข้าวสารวันละ1กิโลครึ่งมันมาตาวาไลฮิสิยามุนซ้อมาอันฮุวาลียูฮูนบีบอกว่ามันผู้ใดใครก็ตามที่เสียชีวิตและการถือสินอดของเขายังไม่ครบซ้อมาอันฮุวาลียูฮูคนที่เป็นญาติของผู้ตายต้องถือสินอดชดใช้ยังไงอ่ะแต่ล่มวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5รอมฎอนไม่ได้ถือสินอดวันที่7รอมฎอนเสียชีวิตแสดงว่า6วันที่ไม่ได้ถือสินอดวาญิบจะต้องถือสินอดใช้ให้กับคนตายหรือจ่ายฟิตยะแทนให้คนตายก็ได้ซอมาอันฮุวะลียูฮูคนที่เป็นญาติพี่น้องจะต้องถือสินอดชดใช้ให้ไม่ว่าจะเป็นการถือสินอดฟัรดูเดือนรอมฎอนหรือการถือสินอดนาซัตก็ตามเฉพาะการถือสินอดถามอาจารย์แล้วคนตายเกิดไม่ละหมาดละไม่เกี่ยวเฉพาะถือสินอดเข้าใจนะข้อที่3การทำดีของลูกๆถึงคู่ตายถึงพ่อแม่ผมบอกสักครู่นี้ว่าหะดีษส่วนหนึ่งบอกว่าวะละดุนซอลิฮุนยะดูละฮูลูกซอและขอดุอาให้กับคนตายขอดุอาให้กับพ่อแม่ถึงผู้ตายแต่ที่จะกล่าวต่อไปนี้ลูกทำความดีถึงผู้พ่อแม่เลยไม่ต้องขอดุอาเอาง่ายๆพี่น้องที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเนาะรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าด้วยเนี่ยมีพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วพ่อคนหนึ่งเสียชีวิตหรือแม่หรือทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วนะแต่พี่น้องมาช่วยงานของเนี่ยมาตุลเลาะห์พี่น้องมาบริจาคพี่น้องมาซื้ออาหารทุกนี่ความดีเหล่านี้ถึงพ่อแม่ที่อยู่ในอัลัมบัซซักเลยไม่ต้องขอดุอาใครบอกอัลลอฮ์บอกว่าวะอัลไลซะลินอินซานีอิลลามาซะอา
ไม่มีสิ่งใดสำหรับมนุษย์เว้นแต่สิ่งที่เขาได้ขนขวายไว้มนุษย์จะได้รับความดีต่อเมื่อเขาขนขวายไว้ดูให้ดีฟังให้ดีมนุษย์ขนขวายอะไรไว้อัลเลาะห์จะตอบแทนสิ่งนั้นนบีบอกว่าอินนามินอัตยาบิมาอากะลรอยุลุมินกัสบิฮีแท้จริงบุคคลหนึ่งจะกินสิ่งที่เขาได้ขนขวายไว้ย่อมดีกว่าวาวาลาดูฮูมินกัสบิฮีและลูกคือสิ่งที่เขาได้ขนขวายไว้เข้าใจยังสิ่งที่เราแสวงหาปัจจัยยังชีพมาและเราบริจาคเป็นของเราลูกคือสิ่งที่เราได้ขนขวายไว้ฉะนั้นเมื่อลูกของเราสอนปากเปียกปากแฉะให้ก็เป็นคนดีแล้วก็วันหนึ่งเราเสียชีวิตไปลูกของเราทำความดีอุลามาอธิบายหะดีษบทนี้ให้สอดคล้องกับอัลกุรอานโดยระบุว่าลูกทำความดีอะไรก็ตามถึงพ่อแม่โดยอัตโนมัติไม่ต้องขอดุอาเดินมามัสยิด91ให้ความดี91ลบความชั่ว91ให้ความดี91ลบความชั่วจะกี่ก้าวก็ตามเราเดินมาสุราปะมะของเรานอนอยู่ในอัลลัมบัสซักความดีของเราไปหาปะมะเราด้วยเอาไหมความดีเหล่านี้มีคนหนึ่งถามอุลามาซึ่งเข้าใจถามเชคครับถามอุลามาโลกนะครับเชคครับนบีบอกว่าให้ลูกของเราเนี่ยต้องสอนตอน7ขวบ10ขวบละหมาดยังไม่ยอมละหมาดให้ตีถามว่าตอน7ขวบยังไม่อักเกนบาเล็กยังไม่บันทึกความดีความชั่วตอนที่ลูกของเราเนี่ยละหมาดใครได้ความดียังไม่อักเกนบาเล็กผู้หญิงยังไม่มีรอบเดือนผู้ชายยังไม่นอนฝันเปียกละหมาดผลบุญยังไม่ได้เพราะมาเลกายังความดีความชั่วยังไม่จดตกลงลูก7ขวบลูกมาสอนมาเรียนอัลกุรอานใครได้ความดีใครพี่น้องพ่อแม่ลูกเรามาเข้าค่ายใครได้ความดีพ่อแม่ลูกเราละหมาดพ่อแม่ได้พอเด็กยังไม่จดความดีความชั่วอย่าว่าแต่เด็กมุสลิมเลยเด็กกาเฟรถ้าตายก่อนอะเกนมาเลกฝังกูโบสมุสลิมได้อ่ะเอาสิพระนบีบอกกุลูเมาลูดินยูละดนอลันฟิตรอเด็กเกิดมาทุกคนบนความฟิตรอบนอิสลามฉะนั้นเด็กต่างศาสนิกที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาเสียชีวิตก่อนที่เขาจะบรรลุศาสนาภาวะไม่มีความผิดไม่มีความผิดครับคนบ้าไม่ผิดคนอยู่ในป่าในเขาอิสลามไม่ไปถึงเขานบีบอกไม่ผิดเห็นยังความยุติธรรมของศาสนาประการต่อมาประการที่4ซอดาเกาะห์ให้กับผู้ตายซอดาเกาะห์ให้กับผู้ตายถึงผู้ตายการซอดาเกาะห์ให้กับผู้ตายมีเงื่อนไขด้วย1จะต้องไม่มีพิธีกรรม2จะต้องไม่กำหนดวันเนื่องถึงคนตายเอาดูหลักฐานอันนารอยุลันกอลลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนาอุมมีอุฟตุลิตัตนัฟซูฮาแท้จริงชายคนหนึ่งนะครับมหานบีนบีครับอินนาอุมมีแม่ของฉันเนี่ยอุฟตุลิตัตเสียชีวิตกระทันหันฉันมาดูใจไม่ทันนี่ภาษาเรานะชายคนนี้อยู่ต่างจังหวัดแต่แม่อยู่มาดีนะกลับมาดูใจไม่ทันแม่เสียชีวิตก่อนวาซุนนูฮาเราตะกัลละมัตตะสดดะกอดชายคนนี้ก็เลยบอกกับนบีว่านบีถ้าแม่ของฉันมะของฉันจะสั่งเสียสิ่งหนึ่งเขาจะสั่งเสียในเรื่องการสอดก็ฟาฮัลละฮาอัจรุนแม่ของฉันจะได้ผลบุญไหมอินตะซอดดักตุอันฮาถ้าฉันซอดะเกาะห์แทนนาง
ให้กับนางกอลานาอัมนบีบอกได้วันนี้ป้ากับมะเราเสียชีวิตไปแล้วมางานเนี้ยมาตุลลอบริจาคไป 1,000 บาทเนตให้ป้ากับมะป้ากับมะของเราได้ผลบุญ 1,000 บาทแล้ว 1,000 บาทมัน10เท่าถึง700เท่าถึงคนตายโอ้เนี่ยมาตุลลอนี่ขาดที่ใช่ไหมอ๋อยังมีที่เอ้าบริจาคที่วะกัฟที่ให้เนี่ยมาตุลลอสมมุติเนียดให้ใครให้กับปะมะปะมะเราได้ยาริยะตลอดไปเลยนี่เขาเรียกว่าซอดะกะฮ์ให้กับผู้ตายหลักฐานของใครครับเนี่ยหลักฐานของท่านอิหม่ามบุคอรีซอฮีฮ์สุดๆฉะนั้นเราเนี่ยป้ามาของเราอาจจะไม่เคยซอดะกะฮ์อะไรไว้แต่เราซอดะกะฮ์เนียดแทนท่านได้ถึงผู้ตายไม่ต้องเข้าใจอย่างนี้แหละนี่แหละถึงผู้ตายแล้วมีหลักฐานบอกไหมมีหลักฐานบอกแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่กำหนดวันเนาะจะต้องเป็นวันที่3วันที่7วันที่40วันที่100ไม่ต้องประการต่อมาไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นอ่ะยกตัวอย่างวันอาทิตย์นี้จะทำบุญทำขโมกเลี้ยงเชิญญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมากินกินเสร็จแล้วก็กลับอาหารที่ทำวันนี้เนียดให้ปะกับมะที่ตายได้ผลบุญปะมะเราได้ผลบุญมากินแล้วก็กลับไม่ต้องมีพิธีกรรมอันนี้อนุญาตนะประการต่อมาน่าจะเป็นประการสุดท้ายของคืนนี้เปล่าโอ้โห4ทุ่มแล้วนะเนี่ยเออคุยซะเพลินเลยซุบโบเลยเหรออ่ะพี่น้องเวลาเราเนี่ยพวกเราเนี่ยไปอยู่อัลลัมบาซักเนี่ยเราก็อยากได้ผลบุญไหลไปเรื่อยๆประเด็นก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยพูดถึงเราแหละเราอยากได้ผลบุญเหล่านี้ฮะดีษบทนี้เนี่ยเป็นฮะดีษจะบอกว่าภาคผลบุญที่อยู่กับเราไปตลอดแม้ว่าเราอยู่ในอัลลัมบาซักก็ตามดูว่ามีไหมใน 6-7 ประการดังต่อไปนี้อินนัมมิมายัลฮะกุลมุมินามินอามาลิฮิวะฮะซะนาติฮิบะดะเมาติฮินบีบอกว่ามุมินสิ่งที่เป็นความดีฮาสนะความดีต่างๆยัลฮากุจะติดตามผลบุญเหล่านี้จะติดตามเราไปบะดะเมาติฮีหลังจากที่เราตายไปแล้วหลังจากที่เราตายไปแล้วได้ผลบุญ1อินมันอัลละมะฮูวะนะชะรอฮูความรู้ที่สอนศึกษามาแล้วก็สอนนะที่นี่มีครูสอนกุรอานเนาะศึกษากุรอานมาแล้วก็สอนฮาสนาตความดีบะดะเมาติฮีตายไปแล้วรับไปเลยขณะอยู่บนโลกดุนยาก็มีบรักัตนะครับเราพานี่จะอบรมด้วยนะที่คลอง9อินชาอัลเลาะห์พี่น้องขอดุอาให้ด้วยที่เราพานี่เด็กที่จะไปอบรมนี่ต้องทำดำนาเป็นนะครับใครที่เป็นลูกคุณหนูอย่าเอามาอบรมกับผมนะฮะเพราะจะมีแปลงนาแล้วก็ให้เด็กได้รู้ถึงว่าข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยที่เขากินเหลือเนี่ยที่เขากินเหลือนี่นะครับถ้าเขาทำเองจะขนาดไหนฉะนั้นไปอบรมที่รอฟานี่ต้องปลูกข้าวเป็นและจะมีบางมื้อที่เด็กต้องทำอาหารกินเองผมเชื่อว่าทำคงกินไม่ได้หรอกแต่เขาจะนึกถึงมะเขาอร่อยนี่มะทำอร่อยกว่าไม่รู้กี่ร้อยเท่าเห็นยังผมนี่จะสอนทางอ้อมด้วยไม่ใช่ตรงอย่างเดียวนะอ่ะเดี๋ยวอบรมเปิดอบรมเมื่อไหร่ก็รับเด็ก9ขวบถึง12ขวบรับไม่เยอะนะฮะชุดหนึ่งก็ประมาณ50คนก่อนผู้ชายอาทิตย์หนึ่งผู้หญิงอาทิตย์หนึ่งไม่ปนกันคอยฟังข่าวเนาะ
ความรู้ที่เราเรียนมาแล้วเราก็สอนผมเรียนมาสอนเรียนมาสอนมาชี้แจงมาบอกเราตายไปแล้วความดีเหล่านี้ไปหาเราตลอดเลยครับพี่น้องใช่ไหมยีราซาเคยนี่เพราะเคยผมมีบรรยายยีราซาแกก็อธิบายนะครับผมรู้จักยีราซานี่คอลิสยังเด็กอยู่เลยนะจูงไปงานสุราสอนคนนั้นคนนี้สิ่งเหล่านี้บาดาเมาติฮีหลังจากตายไปแล้วรับไปเลยไหลกันต่อเนื่องหนึ่งนะมีไหมดูนะสองวาลาดันซอลิฮันตารกาหูลูกซอนแล้วทิ้งเอาไว้ปะเสียชีวิตไปแล้วลูกทำแทนได้ไหมแต่บางที่นี่นะครับมันมีอิหมัมยายสายเหมือนกันนะคือยายสายเนี่ยมันจะตายไม่ได้เป็นกระสือเนี่ยต้องให้ลูกหลานมีคนสืบทอดเจตนารมณ์บางทีลูกเป็นอิหมัมไม่ได้เพราะพ่อตายลูกต้องเป็นน่ะลูกจบรามคำแหงจบจุฬาไม่ได้จบศาสนาแต่สุดท้ายถูกดันให้มาเป็นอิหมัมนี่ไม่ได้นะครับนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยเราจะมีผู้นำที่ไม่มีความรู้เอาคนที่ไม่มีความรู้ศาสนามาเป็นผู้นำไม่ได้ลูกที่ซอและที่เราทิ้งไว้พี่น้องเราเนี่ยจนไม่มีสตังค์ซะดะกอตายไปแล้วไม่มีความผลบุญที่ได้หลังจากตายความรู้ก็ไม่มีแต่เรามีลูกสอนลูกให้สอนแล้วครับลูกสอนกุรอานครูที่สอนกุรอานในรัฐพานทีวีนะครับทุกวันศุกร์ป้าเขาเนี่ยส่งไปเรียนกอรีส่งไปเรียนกุรอานตั้งแต่เด็กพอโตมาก็มาสอนกุรอานต่อฉะนั้นส่งลูกของเราไปอบรมส่งลูกของเราไปพี่น้องจะเรียนลูกของเราเรียนอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ไม่เรียนไม่ได้เลยคือศาสนาไม่มีอะไรที่ทำให้ลูกของเราปกป้องตัวเขาจากสิ่งมั่วสิยัดบนโลกดุนยานี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมั่วสิยัดเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกอย่างเดียวอยู่ในห้องลูกของเรามันมีแชทมันมีไลน์มันมีนั่นมันมีนี่เปิดเดี๋ยวนี้ทุกอย่างอะครับที่ไหนอะที่อินเดียหรือปากีผมไม่แม่นเพิ่งอ่านเมื่อเช้าเองลูกไปเปิดมือถือพ่อไปดูมือถือลูกปรากฏว่ามันมีรูปโป้อยู่ลูกดูหนังโป้อยู่ตัดแขนเลยโอ้โหนี่เป็นข่าวอยู่นั้นทิ้งลูกซอแล้วไว้ครับลูกซอแล้วนี่แหละจะขอดุอาให้เราหรือทำความดีถึงเราเลยย้ำว่าเป็นลูกสอนแล้วประการต่อมาประการที่สามมุสฮาฟันวรซาหูมุสฮับคืออันกุรอานที่ไม่มีแปลอะไรเลยนะอันกุรอานภาษาอาหรับเพียวๆทิ้งไว้ที่อาคารเรียนทิ้งไว้ที่มัสยิดใครมาอ่านเขาก็ได้ผลบุญเราก็ได้ผลบุญทำไมประเทศซาอุดีจึงชอบบริจาคอันกุรอานก็เพราะนบีบอกว่าถ้ามีมุสฮับมีกุรอานไปบริจาคที่ไหนก็ตามเราตายไปแล้วเขามาอ่านเราก็ได้ภาคผลบุญด้วยแม้ว่ายังไม่ตายเราก็ได้ผลบุญแต่กรณีนี้พูดถึงหลังจากตายไปแล้วมัสยิดันนาหูสร้างมัสยิดใครที่สร้างมัสยิดรับไปเลยนะครับหลังจากตายเป็นญาริยะรับไปพี่น้องเห็นยังวะความดีหลังจากตายมีหลายกรณีที่เราทำได้ความรู้มีไหมไม่มีลูกซอนและอาจจะไม่มีลูกแต่เรามีสตางค์สร้างสุเหร่ามีสตางค์ซื้ออันกุรอานบริจาคอันนี้ก็รับไปหลังจากตายเอาไบตันลีอิบนซาบีลสร้างบ้านพักคนเดินทางเดี๋ยวก็จะหาว่ามาเชียร์องค์กรตัวเองพี่น้องบริจาคที่มาให้อีก100ตารางวารับผ่านจะสร้างบ้านพักคนเดินทางพี่น้องที่ขึ้นมาจากภาคใต้ภาคไหนก็ตามไปพักได้ไม่เก็บสตังค์นะครับจะบริจาคหรือไม่บริจาคเป็นสิทธิ์ของพี่น้อง
แต่พี่น้องซื้อที่วากัฟมาเพื่อให้สร้างบ้านพักคนเดินทางอาจารย์แล้วไม่สร้างบ้านพักคนชราไม่ได้เพราะคนชราลูกหลานต้องเลี้ยงอย่าเอามาพักลูกหลานต้องเลี้ยงโต๊ะแชร์นี่ต้องเลี้ยงนะครับไม่ได้นะแล้วตอนที่เขาเป็นเล็กอยู่เนี่ยใครเลี้ยงอย่าเอาโต๊ะแชร์ไปไว้บ้านพักคนชรานะครับไม่ได้นะฮะสร้างบ้านพักคนเดินทางเอานะฮารอนอัจรอฮูประการต่อมาขุดบ่อน้ำวันนี้ไม่ค่อยมีนิยมขุดบ่อน้ำกันเพราะพวกเราอยู่ในเมืองอะไรล่ะครับให้น้ำคนสมัยก่อนเนี่ยฉลาดเขาจะมีตุ่มอยู่หน้าบ้านใครเดินมาก็ตักน้ำคนอาวุโสน่าจะเคยเห็นนะครับแล้วบ้านสมัยก่อนเวลาไปบ้านไหนเนี่ยเขาจะเอาขันใช่ไหมแล้วก็มีโรยด้วยมะลิโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะโอ้ให้น้ำขุดบ่อน้ำแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานยังได้น้ำมาบริโภคเป็นซอดาคอยาริยะครับเป็นซอดาคอยาริยะพี่น้องจะให้ทานอะไรก็ตามหลายคนฉลาดเลี้ยงน้ำเปล่างานสุเหร่าเดี๋ยวน้ำเปล่าฉันเป็นสปอนเซอร์เองนี่เข้าข่ายเหมือนกันขุดบ่อน้ำขุดบ่อบาดาลให้น้ำเป็นซอดาคอยาริยะบาดามาติฮีหลังจากที่เราตายไปแล้วเอาซอดาคอตันอัครยาฮามินมาลิฮีฟีซิฮาติฮีวะฮายาติฮีประการสุดท้ายซอดาคอบริจาคด้วยกับทรัพย์ของเราในขณะที่ซิฮาติฮีในขณะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาใหม่นบีบอกให้บริจาคด้วยทรัพย์ของเราไม่ใช่เอาเงินสามีบริจาคเงินเราสามีให้เราเป็นเงินเราเงินของเราเสียฮะตอนที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำไมอ่ะนบีบอกว่าการบริจาคที่แย่ที่สุดคือการบริจาคก่อนที่เราจะวิญญาณจะออกจากร่างไม่มีโอกาสใช้สตางค์แล้วอ่ะบริจาคซะอ๋อที่วะกัฟซะเพราะตัวเองจะตายอยู่แล้วไงนบีบอกว่าได้ไหมได้แต่เป็นบรรจากที่ไม่ดีการบริจาคที่ดีคือตอนที่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงและบริจาคประการต่อมาวะฮายาติฮีตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าเราบริจาคตอนที่มีชีวิตอยู่กับลูกหลานบริจาคแทนให้ไม่ดีเท่ากับเราบริจาคตอนที่มีชีวิตอยู่เพราะมันคือซอดาคอฮ์ญะรียะฮ์ที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยยัลฮากูฮูมินบาดีเมาติฮีนบีบอกว่าสิ่งต่อไปนี้ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะถึงผู้ตายโดยแล้วครับหลังจะถึงผู้ตายได้ภาคผลบุญบาดาเมาติฮีหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นพี่น้องผมก็นะซีฮัตผมแล้วก็พวกเรานะครับว่าดุนยาเนี่ยเราอยู่กันไม่นานแล้วเราก็จะจากดุนยานี้ไปผมเชื่อว่ากิยามะฮ์ยังไม่มาหรอกเราอาจจะจากไปก่อนแต่สิ่งที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรมากไปกว่าอามาลูนาการงานของเราสุดท้ายนี้ขอฝากอีกหะดีษหนึ่งนะครับก่อนจบเนาะนะพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรเป็นของเรานบีบอก3อย่างเท่านั้นนะที่เป็นของเราแล้วผมก็จะจบด้วยกับฮาดิสส่วนนี้1อาหารที่เรากินแล้วก็ย่อยส่วนหนึ่งเป็นมูลอีกส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงเป็นของเรานบีอุลามะอธิบายว่าอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะยังไม่ใช่ของเราเพราะเด็กอาจจะมาทำหล่นก็ได้เราอาจจะกำลังป้อนเข้าปากโดนผักไม่ได้กินก็ได้แต่สิ่งที่เป็นของเราก็คือเรากินอาหารแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยย่อยไปเป็นมูลอีกส่วนหนึ่งย่อยทำให้ร่างกายแข็งแรงเป็นของเราข้อที่สองเสื้อผ้าที่เราใส่ตอนที่เนี่ยที่ผมใส่อยู่ของพี่น้องไม่ใช่ของพี่น้องเสื้อตัวนี้ไม่ใช่ของผม
นบีบอกว่าเสื้อที่เป็นของเราเสื้อที่ใส่แล้วขาดไปเป็นผ้าคีริ้วเนี่ยเป็นของเราแต่เสื้อที่อยู่ในตู้นี่ยังไม่ใช่ของเราตายวันนี้เสื้อที่อยู่ในตู้ก็เป็นมรดกข้อที่3เงินที่อยู่ในกระเป๋าเรายังไม่ใช่ของเราแต่สิ่งที่เราได้ซอดะกอไปต่างหากคือของเรานั้นฝากว่าเก็บเกี่ยวอามันของเราไว้เยอะๆครับพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญไปต่อไปกว่านั้นก็คือวันที่เรายืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เปิดบัญชีวันที่ช่างบุญช่างบาปอัลลอฮฺบอกในอัลกุรอานใช่ไหมว่าจะมีสองใบหน้าใบหน้าหนึ่งขาวสดใสอีกใบหน้าหนึ่งก็คือดำคำ้ำหมองคำ้ำพี่น้องเลือกเอาว่าจะเป็นใบหน้าที่สดใสหรือหมองคำ้ำแต่เชื่อว่าเราเป็นผู้ฟังศาสนาเป็นผู้ช่วยเหลือศาสนาวันนั้นเราจะมีใบหน้าที่แจ่มใสใบหน้าที่ขาวผ่องและก็ขอให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่มีใบหน้าเหล่านั้นและเราจะได้เดินเข้าสวรรค์ไปพร้อมๆกันอย่างแจ่มใสอย่างมีความสดชื่นเนาะแล้วก็ขอให้เราได้ยืนหยัดและก็ยึดมั่นสิ่งเหล่านี้ตลอดไปนะแล้วก็อย่าให้ความดีของเราพ่องลงมีแต่มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคงนะได้เวลานะร้านเก็บหมดแล้วนะฮะเหลือส้มตำอย่างเดียวนะครับนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีต่ออีกวันนึงเนาะแล้วพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี้ก็มาเที่ยวกันหรือจะมากันพรุ่งนี้อีกวันนึงก็ยินดีนะครับวันนี้ผมคงไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้านะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีนะครับแล้วก็ได้มานำเสนอสิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆให้กับพี่น้องนะครับวันนี้ผมคงไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์